失去这一切能换来你的真心，就算失去全世界也不伤心。我以为人一起心就会在一起，可怜我。ซีรีส์จีนย้อนยุคในตำนานคนรักหนังจีนแนะนำต้องดูให้ได้ซีรีส์แดนมังกรนับว่ามีชื่อเสียงโด่งดังได้ไม่แพ้ซีรีส์เกาหลีโดยเฉพาะซีรีส์ย้อนยุคในตำนานหลายเรื่องที่เข้าถึงแก่นแท้และโชว์ให้เราเห็นอารยธรรมในสมัยนั้นวันนี้เราจะพาคุณไปท่องโลกซีรีส์ย้อนยุคแสนสนุกเรตติ้งดีกระแสดังทั้งในจีนและในไทยหลากหลายอารมณ์ทั้งดราม่าสงครามการแก้แค้นแฟนตาซีและความรักพร้อมนักแสดงคุณภาพที่ดีต่อใจแบบสุดๆ 1. Lady เหมิง is here สนมเหมิงเสด็จแล้ว 2018เริ่มด้วยสไตล์ซีรีส์รักคอมเมดี้ถ่ายทอดเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยช่วงรอยต่อของราชวงศ์ซุยและราชวงศ์ถังปู้เหมิงหญิงสาวที่ถูกส่งเข้าวังเนื่องจากชีวิตแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่นางต้องการนางจึงแก้ปัญหาด้วยการแกล้งป่วยในพระราชวังนางได้พบกับเพื่อนมากมายรวมถึงฮ่องเต้วนโหลที่ถูกวิจารณ์อย่างหนักมีต้นเหตุมาจากพ่อของปู้เหมิงเขาจึงตัดสินใจเล่นงานนางแต่ความเป็นเอกลักษณ์ของนางก็เล่นตลกกับหัวใจของเขาและหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมาด้วยกันจึงทำให้ทั้งสองตกหลุมรักกันและกันในที่สุดสอง Please Give Me A Pair Of Wings 2019ละครพีเรียดแนวแอคชั่นต้องดูให้ได้เรื่องนี้มีนักแสดงหนุ่มสาวอย่างแอรอนเหยียนและไอดอลชื่อดังจูจิงอี้จากวง SNS48 ถ่ายทอดเรื่องราวของหลินเจียเกอร์ลูกสาวของผู้บัญชาการตำรวจถูกพิพากษาจำคุกโดยไม่ได้กระทำความผิดและเธอต้องต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองโดยได้รับความช่วยเหลือจากหลงเทียนหยูนักสืบสุดหล่อทั้งสองจึงร่วมมือกันเพื่อหาคนร้ายตัวจริงที่ใส่ร้ายเธอให้ได้พวกเขาจะพบตัวต้นเรื่องของเหตุการณ์นี้หรือไม่ทั้งสองต้องฝ่าฟันอันตรายมากเพียงใดต้องติดตามสาม The Secret of Three Kingdom ตำนานลับสามก๊ก2018ละครที่ดัดแปลงมาจากวรรณกรรมจีนเรื่องซานกวาจีมี่ซีรีส์จีนมาแรงในปี2018เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นสมัยปลายราชวงศ์ฮั่นตะวันออกก่อนจะถึงยุคสามก๊กหลังหวังเมยเหลินพระสนมคนโปรดของฮั่นลิงตี้ได้ให้กำเนิดโอรสฝาแฝดแต่นางต้องการจะปกป้องลูกน้อยโดยเก็บลิวเสียไว้ในวังส่วนลิวพิงถูกนำตัวออกจากวังและเลี้ยงดูแบบสามัญชน18ปีต่อมาในวังเกิดการแย่งชิงอำนาจโจโฉช่วยโอกาสคุมตัวฮ่องเต้หรือลิวเสียและใช้อำนาจปกครองบ้านเมืองเมื่อลิวเสียประชวรหนักใกล้จะสิ้นพระชนเขาได้รับรู้ว่ามีน้องชายฝาแฝดจึงบัญชาการนำลิวพิงเข้าวังแบบลับๆสวมรอยปกป้องอาณาจักรไม่ให้ล่มสลายสี่ The Flame Daughter เพียงใจในเพลงพิน2018ซีรีส์ละครโรแมนติกดราม่าเข้มข้นอ้างอิงมาจากค่ายนิยายดังอย่างแจ่มใสและได้พระเอกสุดหล่ออย่างหนุ่มวิกเอฟโฟหรือใจใจมานำแสดงด้วยเรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวของเลี่ยรูเกอร์รับบทโดยตีลี่เลอป่าคุณหนูแห่งสำนักเพลิงเตโชอันดับหนึ่งในยุทธภพผู้ร่าเริงงดงามและชอบสวมใส่ชุดสีแดงต้องการจะมัดใจชายอย่างเจิ้นฟงรับบทโดยจางปิงปิงสิทธิพี่ใหญ่ที่เติบโตมาด้วยกันแต่แล้ววันหนึ่งเธอกลับผิดหวังในความรักและได้พบกับเยินเสี่ยรับบทโดยใจใจบุรุษโฉมงามผู้มีฝีมือบรรเลงเพลงพินอันล้ำเลิศแต่ลูกเกอร์หารู้ไม่ว่าเขาผู้นี้เฝ้าบำเพ็ญเพียรตนให้กับนางมาหลายชาติหลายภพแต่ก็ยังมีชายอีกผู้หนึ่งลิวลุยลินรับบทโดยวี่จื้อหานรูปงามแต่หูพิการแต่กำเนิดใจเขามีแต่ความรักและความห่วงใยเขาเพียงหวังจะให้เลี่ยลูกเกอร์หันมองเขาสักครั้งห้า The Lights of Phoenix หงสาประกาศสิทธิ์2018ซีรีส์ฟอร์มยักษ์สร้างมาจากนิยายชื่อดังหวงเฉียนมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่อลังการสมเป็นหนังแห่งแดนมังกรที่ได้เรตติ้งยอดเยี่ยมและถูกนำไปใช้ใน Netflix ซีรีส์ดราม่าแนวเชือดเฉือนเรื่องนี้เกี่ยวกับนิงอี้รับบทโดยเฉินคุณองค์ชายหกผู้งดงามเปี่ยมด้วยจิตใจอันห้าวหาญแต่ในหัวใจมีแต่ความเจ็บปวดเขามองบ้านเมืองเป็นเหมือนเกมที่ต้องใช้กลยุทธ์เพื่อปกครองแผ่นดินของตนในอีกด้านหนึ่งเฟิ่งจือเวยรับบทโดยนีนีหญิงสาวผู้สูงศักดิ์และมีความทะเยอทะยานในการจะได้เป็นที่ยอมรับจากผู้อื่นจึงเดินทางออกสู่โลกกว้างจนพบกับองค์ชายนิงอี้ความสัมพันธ์ของพวกเขาเกิดเป็นความรักแต่เมื่อความลับบางอย่างได้ถูกเปิดเผยจึงทำให้ความรักของทั้งสองกลายเป็นความแค้น
6. Eternal Love 3ชาติ3ภพป่าท้อสิบลี2017ซีรีส์ดังมาแรงแบบชุดไม่อยู่ที่ใครๆก็เอาไปพูดกันแบบปากต่อปากคงหนีไม่พ้นเรื่องนี้ช่อง3บ้านเราได้นำมาฉาย3ชาติ3ภพป่าท้อสิบลีเป็นซีรีส์ที่สร้างมาจากนิยายของผู้แต่งถังชีกงจือเรื่องนี้มีครบทุกรสชาติทั้งความโรแมนติกแฟนตาซีแถมมีเรื่องกำลังภายในและการมาเป็นตบะเข้ามาด้วยเรื่องนี้เป็นการรุ้นความรักของพระนางที่ตามรักตามพบกันไปถึง3ชาติ3พบตามชื่อเรื่องแต่การกลับมาเจอกันในแต่ละชาตินั้นก็อายุต่างกันเสียเหลือเกินนางเอกคือไปเฉียนรับบทโดยหยางมี่เทพเซียนจิ้งจอกเก้าหางมีคู่มั่นที่อายุน้อยราวรุ่นลูกรุ่นหลานอย่างเย่หัวรับบทโดยเจ้าอยู่ทิ้งทายาทจักรพรรดิบนสวรรค์ที่นางไม่เคยลืมจึงได้ติดตามเขาไปทุกพบทุกชาติThe Story of Minglan ชิงรักหักสวาท2018ซีรีส์นี้ดัดแปลงมาจากบทประพันธ์กวางซินเจอหลวนเรื่องราวของเซิ่งมิงหลันรับบทโดยเจ้าลี่อิงลูกสาวคนที่6ของตระกูลเซิ่งที่พ่อไม่รักและโดนรังแกจากพี่น้องต่างแม่ทำให้เธอปลักใจกับการเสียชีวิตของแม่ในวัยเด็กและแฝงไปด้วยความแค้นที่มาจากใครสักคนที่จงใจให้เธอต้องกำพร้าจนเธอได้พบกับกูทิงเย่รับบทโดยฝึงเซ้าฝึงลูกชายของแม่ทัพกูที่เข้ามาทำให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปตลอดกาลเขาคอยช่วยเหลือเธออยู่เสมอจนกลายเป็นความรักทั้งสองยังมีส่วนช่วยสถาปนากษัตริย์จงกลายเป็นวีรสตรีแห่งยุคด้วยเรื่องนี้จัดเต็มด้วยดาราระดับท็อปสตาร์และคู่สามีพระนางที่แฟนๆชื่นชอบจึงได้กระแสตอบรับดีเยี่ยมเลยทีเดียว 8. Oh My Emperor Oh ฝ่าบาทที่รัก2018ตบท้ายด้วยซีรีส์รักเบาสมองคอมเมดี้ข้ามยุคอย่าง Oh My Emperor เหตุเกิดจากลั่วเฟยๆรับบทโดยเจ้าลู่ซือยิงสาวที่เกิดมาพร้อมกับการโคจรของดาวพุธที่อยู่ในศตวรรษที่21ประสบอุบัติเหตุแล้วดันเกิดข้ามมิติลงไปยังยุคสมัยราชวงศ์ถังในฐานะนางกำนันรับใช้ขั้นแรงงานนางได้พบกับฮ่องเต้เป่ยถังอี้รับบทโดยกูเจียเฉิงฮ่องเต้ราศีมังกรเจ้าระเบียบด้วยความรั่วของลั่วเฟยๆจึงก่อความรำคาญอลหม่านในราชวังทำให้นางและฮ่องเต้ต้องปะทะคารมกันบ่อยครั้งจนเกิดเป็นความรักแบบไม่ทันตั้งตัวแต่อุปสรรคของยุคสมัยและฐานันดรก็มาขวางกั้นเขาทั้งสองไว้